สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมคอยชาแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับสลาลมคอยชาแนลนะครับช่องทางติดต่อนะครับก็เหมือนเดิมนะครับติดต่อทาง LINE ID 0954124443นะครับแล้วก็อีก1 LINE ID นะครับสลาลม888นะครับก็วันนี้มีกล่องพัสดุมานะครับเดี๋ยวผมมาแกะกล่องรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าผมได้อะไรมานะครับก็สำหรับกล่องนี้นะครับเป็นพัสดุที่ผมสั่งซื้อมานะครับจากกลุ่มซื้อขายนะครับก็คลิปนี้เป็นพัสดุที่สั่งซื้อมานะครับไม่ใช่ส่งมาขายนะครับก็ของในกล่องนะครับก็คือเป็นผมจะซื้อมาขายนะครับก็ในกลุ่มซื้อขายก็จะมีของหลากหลายรายการนะครับมาลงขายแล้วก็มีให้เลือกซื้อกันเยอะนะครับทั้งเหรียญทั้งธนบัตรนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมได้อะไรมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าราคาเป็นยังไงนะครับจะได้เปรียบเทียบราคากันด้วยนะครับว่าที่หลายๆท่านเคยส่งมาให้ผมดูราคามันจริงๆแล้วอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับก็ใส่แบบนี้ก็พอจะเดาได้นะครับว่าน่าจะเป็นธนบัตรนะครับแต่ว่ามาดูกันนะครับว่าเป็นธนบัตรอะไรนะครับทั้งธนบัตรทั้งเหรียญนะครับก็ได้รับความนิยมนะครับแล้วแต่นะครับถ้าอันไหนที่มันเหมือนเหรียญผลิตน้อยอ่ะก็มีราคาสูงธนบัตรก็เหมือนกันนะครับถ้าธนบัตรรุ่นไหนผลิตน้อยก็มีราคาสูงเช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับเป็นธนบัตร1บาทนะครับสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับนี่นะครับอย่าเพื่อนๆดูนะครับ52ใบ 3,550 นะครับเดี๋ยวผมคิดให้ดูว่าราคามันเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือให้เพื่อนๆได้รู้ราคากันเลยนะครับว่ามันราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้52ใบนะครับผมสั่งซื้อมา52ใบ3,550 นะครับหาร52นะครับเนี่ยเฉลี่ยแล้วใบหนึ่งไม่ถึง70บาทนะครับเพื่อนๆธนบัตร1ใบอ่ะเนี่ยที่เพื่อนๆหลายๆท่านส่งให้ผมดูนะครับว่ารับซื้อไหมนะครับก็ซื้อได้นะครับแต่ราคาจะไม่สูงเพราะว่าถ้าซื้อในราคาสูงผมสามารถสั่งซื้อได้เลยจากกลุ่มซื้อขายนะครับอันนี้สภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับแต่ว่าอาจจะมีคราบสนิมตรงนี้นะครับนี่นะครับก็ใบหนึ่งก็เฉลี่ยแล้วไม่ถึง70บาทนะครับประมาณ69บาทก็แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับมารีวิวให้ดูนะครับเป็นยังไงอ่ะดูกันเพลินๆนะครับจะได้มีความรู้รอบด้านนะครับธนบัตรหลายๆท่านเหมือนที่บ้านแต่ละบางท่านน่ะนะครับมี1ใบนะครับแต่ว่าสภาพแบบยับเยินกว่านี้มากเลยนะครับส่งมาให้ผมดูผมก็อาจจะแจ้งไปนะครับว่าไม่ได้รับซื้อนะครับผมอยากอธิบายเหตุผลนิดนึงนะครับว่าทำไมถึงไม่ซื้อเพราะว่าผมอาจจะตีราคาไปแค่30 40 50บาทต่อใบนะครับแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าที่เพื่อนๆส่งมาสภาพแบบไม่ใช่สภาพนี้นะครับอันนี้คือสภาพไม่ผ่านการใช้งานแต่ที่เพื่อนๆคือส่งมาให้ผมดูก็คือสภาพผ่านการใช้งานแบบยับแบบพับอะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งการที่ผมจะซื้อของเพื่อนๆนะครับผมซื้อมาแล้วผมก็ขายต่อไม่ได้นะครับเพราะว่านักสะสมเขาจะต้องการแบบนี้มากกว่านะครับนักสะสมเขามีตัวเลือกนะครับเหมือนกับว่าเหมือนผมก็มีตัวเลือกในการซื้อนะครับผมมาซื้อในกลุ่มซื้อขายแบบเนี้ยนะครับสภาพเนี้ยราคาก็ตามที่ผมแจ้งไปนะครับก็คือไม่ถึง70บาท69บาทนะครับ68บาทกว่า69บาทนะครับซึ่งผมก็อาจจะไปขายต่อในราคา90บาทกำไรใบละ20บาทอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูธนบัตรนิดนึงนะครับธนบัตรตัวนี้นะครับเป็นธนบัตรเห็นไหมครับเขาเรียกว่า1บาทโทมัสนะครับผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องธนบัตรเท่าไหร่นะครับแต่ก็คือการซื้อของผมแต่ละครั้งผมจะมองถึงโอกาสนะครับแล้วก็ความเป็นไปได้ว่าผมสามารถขายได้หรือเปล่านะครับอันนี้คือยังไงอ่ะคือเหตุผลหลักที่ผมจะเลือกซื้ออะไรสักอย่างนึงนะครับเพื่อนๆสามารถจำเทคนิคไปใช้ได้นะครับเพื่อนๆต้องคิดก่อนนะครับการที่เราจะซื้ออะไรมาขายเราต้องมองก่อนว่าเราสามารถขายได้ไหมแล้วถ้าเราซื้อมาแล้วเราขายแพงเราจะขายได้ไหมเราต้องซื้อที่ราคาเท่าไหร่แล้วเราต้องขายที่ราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้คือผมมาแนะนำสำหรับท่านที่อยากจะค้าขาย
ธนบัตรก็ได้เหรียญก็ได้นะครับโอกาสในการขายมันมีเยอะเดี๋ยวผมจะมาแนะนำให้นะครับว่าควรจะเริ่มต้นจากตรงไหนและสามารถทำได้จริงไม่ต้องลงทุนไม่ต้องไปเปิดหน้าร้านนะครับก็คือมีหลายที่ผมก็ไม่ได้เปิดหน้าร้านผมก็ขายออนไลน์อย่างเดียวนะครับธนบัตรตัวนี้ไม่ผ่านการใช้งานนะครับเห็นไหมครับแต่ว่าอาจจะเป็นคราบตรงนี้นะครับราคาก็เลยตกลงมาหน่อยนะครับตัวนี้ผมซื้อมาอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับก็คือใบละไม่ถึง70บาทนะครับผมอาจจะขาย85หรือ90แต่ผมอาจจะขาย90บาทก่อนนะครับถ้าขายไม่ได้ก็คือการขายของผมก็คืออาจจะมีการปรับลดราคานะครับอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคการขายผมมาแนะนำให้เลยนะครับแต่ว่าเราต้องคำนึงถึงต้นทุนด้วยนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับดูยังไงดีแบบนี้ดีกว่านะครับอันนี้เป็นผลิตธนบัตรโทมัสนะครับผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเขาเรียกว่าโทมัสนะครับก็ผลิตที่ประเทศอังกฤษนะครับกรุงลอนดอนนะครับนี่นะครับก็เป็นธนบัตร1บาทนะครับสภาพไม่ผ่านการใช้งานแต่ว่าอันนี้คือไม่ผ่านการใช้งานจริงๆนะครับแต่ว่าอยู่ที่การเก็บรักษานะครับก็เหมือนเป็นแหนบอ่ะเป็นแหนบ100ใบอ่ะราคาที่ซื้อขายกันในกลุ่มนะครับก็จะอยู่ที่ 7,500 ถึง 10,000 บาทนะครับแล้วแต่ลายเซ็นแล้วแต่เลขแล้วแต่อะไรหลายๆอย่างนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับหลายๆท่านบางท่านที่คาดหวังว่าใบหนึ่งเป็นร้อยเป็นพันอ่ะถ้าไม่ใช่แบบลายเซ็นหรือว่าเลขสวยๆอ่ะก็คือขายไม่ได้นะครับผมตีให้เลยขายได้ไม่เกินร้อยไม่เกินร้อยก็คือท่านต้องไปขายเองนะครับส่วนผมอันเนี้ยผมขายไม่เกิน90บาทนะครับผมซื้อมาขายอันนี้คือมารีวิวให้ดูนะครับเพื่อนๆบอกพูดนานจังเลยไม่ได้ดูธนบัตรสักทีนึงเนี่ยครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับอาจจะมีเลขเรียงเป็นช่วงๆเรียงบ้างไม่เรียงบ้างนะครับเนี่ยเพราะว่าถ้าเลขสวยเลขเรียงสวยๆจะไม่ได้ราคานี้แน่นอนนะครับเนี่ยผมซื้อมาแล้วผมก็จะเอามาใส่ซองแบบนี้นะครับอันนี้ซองน่าจะใหญ่ไปนะครับแล้วผมก็จะเอาไปขายนะครับขายในช่องผู้ชายขายเหรียญนี่แหละครับใครสนใจก็ไปติดตามช่องของผมได้นะครับเป็นช่องที่ผมมารีวิวเหรียญและธนบัตรแล้วก็ผมขายนะครับเนี่ยอันนี้คือสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับเพื่อนๆเนี่ยก็มารีวิวให้ดูนะครับว่ามารีวิวให้ดูแล้วก็มาแนะนำว่าราคาจริงๆอ่ะในกลุ่มซื้อขายอ่ะมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นแบบเลขธรรมดาลายเซ็นธรรมดานะครับก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับในกลุ่มซื้อขายก่อนหน้านี้อาจจะขายอยู่ที่110 120นะครับแต่ว่าช่วงนี้ราคามีการปรับลดลงนะครับเนื่องด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับก็เนี่ยก็ดูเอาเองนะครับว่าผมซื้อมา52ใบ 3,500 นะครับก็ลองคำนวณดูนะครับว่าราคามันเป็นยังไงนะครับราคามันทางช่องจะซื้อแพงได้ไหมนะครับถ้าขายแพงทางช่องก็ซื้อจากพ่อค้าจะดีกว่านะครับได้สภาพสวยด้วยนะครับได้สภาพไม่ผ่านการใช้งานด้วยนะครับอันนี้ก็คือหลักๆของผมเลยก็คือผมซื้อมาเพื่อที่จะมาขายนะครับนี่นะครับก็เป็นธนบัตรอีกรุ่นหนึ่งที่สวยงามนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่สูงมากนะครับเหมาะที่จะเก็บเป็นของสะสมเก็บไว้สักใบหนึ่งสองใบเก็บไว้เหมือนบางคนชอบเก็บแบบนี้นะครับมีลูก3คนก็เก็บไว้อย่างละ3ใบให้ลูกอะไรแบบนี้ให้ลูกไว้ได้ดูนะครับอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคการสะสมของแต่ละคนนะครับนี่นะครับอันนี้ก็มารีวิวให้ดูเฉยๆนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับแต่ว่าถ้าจะส่งมาขายผมต้องแจ้งราคาก่อนนะครับคือราคาจะไม่สูงกว่าที่ผมซื้อได้ในกลุ่มซื้อขายนะครับผมไม่ได้กดราคานะครับผมไม่ได้กดราคาแต่คือทางเลือกของผมก็มีนะครับเพื่อนๆมีทางเลือกในการขายผมก็บางรายการผมก็มีทางเลือกในการซื้อนะครับอันนี้คือเราไม่ได้มาพูดเพื่อที่จะมาข่มกันว่าซื้อที่อื่นถูกกว่าคือเรามาพูดผมมาทำคลิปนี้ผมมาพูดเพื่อให้ได้เข้าใจนะครับว่าราคาในกลุ่มซื้อขายเป็นยังไงนะครับมาพูดคุยกันแบบสบายๆมากกว่านะครับนี่นะครับมารีวิวด้วยนะครับก็เป็นธนบัตรที่สวยงามนะครับตอนผมเข้าวงการใหม่ๆผมคิดว่าโอ้โหไม่มีทางได้แน่เลยแบบเนี้ยคือเป็นอะไรที่แบบเก่าแล้วผมคิดว่าราคามันต้องสูงนะครับแต่พอเข้ามาสักพักนึงโอ้โหแบบมันไม่ใช่นะครับพอเราอยู่ในวงการนี้มานานนะครับเราได้มองเห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับเหมือนบางท่านมีบ้านระบายแบบเนี้ยท่านต้องคิดว่าโอ้โหไม่หลักแสนก็หลักล้านแน่เลยธนบัตรแบบนี้นะครับ
จริงๆแล้วคืออย่างที่ผมกล่าวนะครับผมซื้อมาได้ในราคาไม่เกิน70บาทสภาพไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้นะครับนี่นะครับก็อันนี้ก็ได้มาเขาน่าจะคัดเลขแล้วนะครับเพราะว่าถ้ายังไม่คัดเลขไม่คัดอะไรก็คือคงจะไม่ได้ราคาใบละไม่เกิน70บาทนะครับก็มันมีตำหนิตรงๆเนี่ยถ้าดูใบเดียวอ่ะอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับขอบแต่ถ้ารวมกันหลายๆใบมันจะเห็นเป็นสนิมแบบนี้นะครับนี่นะครับก็ผมก็ยังใหม่นะครับเกี่ยวกับธนบัตรก็คือเน้นรับซื้อก็คือที่ผมรับซื้อจริงๆก็คือธนบัตรตัวอย่างธนบัตรเลขสวยเลขตองธนบัตรพวกเออร์เลอร์นะครับอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นหลักๆที่ผมรับซื้อส่วนถ้าท่านมีแบบนี้นะครับถ้ามีเป็นแหนบก็ลองส่งมาสอบถามราคากันได้นะครับผมก็ถ้าซื้อได้ผมก็ซื้อนะครับถ้าผมราคาผมซื้อมาแล้วผมไปขายต่อได้มีกำไรนิดหน่อยผมก็ซื้อนะครับเพราะว่าผมก็เน้นซื้อมาขายนะครับนี่นะครับก็มารีวิวให้ดูนะครับก็เดี๋ยวใครสนใจก็สามารถไปจับจองกันได้นะครับแต่ผมคิดว่ากว่าที่คลิปนี้จะได้เผยแพร่ทางช่องสลาลมคอยชาแนลนะครับผมว่าผมน่าจะไปลงขายก่อนแล้วนะครับในช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับใครอยากซื้อเหรียญอยากอัปเดตอยากได้เหรียญเร็วๆนะครับก็ไปติดตามได้นะครับช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับผมไปรีวิวขายเหรียญและธนบัตรในช่องนั้นนะครับนี่นะครับก็ถ้ามองใบเดียวอ่ะเห็นไหมครับจะไม่ค่อยเห็นจะไม่เห็นเลยนะครับแต่ว่าพอรวมกันเป็นแหนบจะเห็นตรงเนี้ยเห็นมันเป็นรอยสนิมแบบนี้นะครับแต่โดยรวมนะครับก็คือสภาพยังสวยอยู่นะครับสภาพยังสวยคือสภาพไม่ผ่านการใช้งานนั่นเองนะครับนี่นะครับก็ทำไมถึงเก็บได้สภาพนี้นะครับเพราะว่าการเล่นเหรียญและธนบัตรเนี่ยคือเล่นมาก่อนที่เล่นมาเป็น30-40ปีกันแล้วนะครับคนที่สมัยก่อนเขาก็เก็บกันไม่ใช้เก็บเป็นแหนบเป็นลูกนะครับก็ยังมีให้เราเห็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับในปัจจุบันนะครับก็ถือว่าคนสมัยก่อนก็คือเก็บส่งต่อให้ลูกหลานได้ในสภาพที่ดีพอสมควรนะครับนี่นะครับไม่ใช่แบงค์ปลอมนะครับไม่ใช่แบงค์ปลอมนะครับเนี่ยไม่ใช่แบงค์ปลอมนะครับเพราะว่าหลายๆท่านคิดว่าโอ้ยปลอมหรือเปล่ามันเป็นเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันใหม่ขนาดนี้ปลอมหรือเปล่าระวังนะระวังซื้อแบงค์ปลอมอะไรแบบเนี้ยเนี่ยนะครับเห็นไหมครับอันพวกนี้มันปลอมมันปลอมยากนะครับนี่นะครับปลอมได้แหละแต่ก็คือมันไม่เหมือนนะครับนี่นะครับก็การปลอมแปลงก็ไม่ดีนะครับแต่ว่าผมก็เคยยังไม่เคยเห็นปลอมรุ่นนี้นะครับอาจจะด้วยประสบการณ์ของผมที่ยังน้อยอยู่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับนี่นะครับก็มารีวิวให้ดูนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สวยงามน่าเก็บน่าสะสมนะครับนี่นะครับใครมีก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้ให้ลูกให้หลานดูนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้มารีวิวธนบัตรที่สั่งซื้อมาจากกลุ่มซื้อขายนะครับก็ยังพอหาซื้อได้อยู่นะครับก็ลองศึกษาดูนะครับนี่นะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ใครสนใจธนบัตรหรือเหรียญต่างๆนะครับไปติดตามได้นะครับช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับเดี๋ยวผมขึ้นชื่อช่องไว้ให้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ